น้ำลดหมดอ่ะเขาเห็นก็ตื่นเลยใช่ค่ะน้ำลดหมดเลยเห็นจะต้องแบบว่าเจ๊กหน้าโหลด้วยนะเวลากินนะมันคือภาพที่ออกสู่สาธารณะชนสนิทเลยไหมครับที่สนิทคือเมื่อกี้ไม่นี่แต่บ้านก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นน้ำบ่อคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่มันไหลลงตลอดนี่มันซึมขึ้นมาจากดินเนี่ยมันซึมไหลลงมาตลอดเนี่ย ขึ้นจังเลยลำเจี๊ยบสนิทเลยเนี่ยนี่ระวังตัวเองมันจะอยู่ได้มันมีมาตั้งตัวเองได้กี่ปีฮะพอไปก็หลายแล้วครับเป็นร้อยปีแล้วครับเพราะมันที่ตรงนี้นะมันถ่ายทอดมาสามชั่วโคตรแล้วย่าเคยปู่ของปู่นะถ้าว่าปัจจาพุทธปู่ของปู่มันของผมเนี่ยเป็นของยาย แล้วก็มาเป็นของพ่อแล้วก็จะมาปลูกเกือบจะมาเป็นของผมอีกแล้วเหรอบางส่วนเดิมมันเป็นทะเลแล้วหรือว่ามันเป็นที่ดินดอนมันเป็นดินดอนครับมันปลูกอย่างเนี้ยอยู่ดีๆก็อยู่อย่างเนี้ยแต่ว่าหลังคือเมื่อก่อนมันเป็นน้ําทะเลขึ้นถึงไหมก็มันขึ้นถึงเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้อ๋ออยู่มันนี้ไม่ได้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันปกติมันดักเหมือนทุกอย่างทุกปีที่ผ่านมา คิดว่ามันเป็นเรื่องมาจากกันอะไรไหมใช่ครับมันชัดแล้วเพราะว่ามันแห่งแรกนะของตำบลทิวยาที่น้ําผุดแล้วก็ตรงอื่นมีจริงแต่ว่ามันไม่เจอพัฒนาหรือว่าช่วยผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เห็นด้วยไหมก็มันต้องเห็นด้วยนะครับเพราะเป็นของธรรมชาติเป็นมรดกของจังหวัดกระบี่ก็เป็นแล้วก็ของ ไอ้ที่สถานที่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นเอกสารสิทธิ์ชัดเจนแล้วที่รัฐของให้นะเป็นสปก.แต่ว่าถ้ารัฐต้องการช่วยเหลือจะปรุงแต่งให้เป็นที่เป็นทางให้ดูมีหน้ามีตาของนักท่องเที่ยวเราก็ต้องชาวบ้านทุกคนในหมู่ต้องร่วมใจกันทําสิ่งที่ดีที่สุด